ยอมเป็นที่สองใช้นามสกุลสรุตานนท์บ้านอยู่วเรศชีวิตนกน้อยในกรงทองของบิ๊กสันจากสาวชาวพัทลุงสู่สาวข้างกายอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสันเผยที่มาให้สาวคนสนิทน้องเรศใช้นามสกุลสรุตานนท์ในงานเลี้ยงวันเกิด72ปีบอกเป็นเรื่องที่ต้องตอบแทนความดีลันไม่รู้จดทะเบียนซ้อนส่วนรับเป็นลูกบุญธรรมก็ไม่ได้เพราะภรรยาจะต้องเซ็นยินยอมเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับที่มานามสกุลสรุตานนท์ของหญิงสาวคนใกล้ตัวพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์อย่างยุวเรศสกุลเดิมกังสถานหลังภรรยาตัวจริงคุณหญิงเกิดสิริสรุตานนท์ได้ออกมายืนยันว่าตนยังไม่อยากกับสามีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใดทั้งนี้ล่าสุดเรื่องทั้งหมดก็กระจ่างแล้วหลังอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกถึงการอนุญาตให้หญิงสาวคนสนิทใช้นามสกุลตนเองระหว่างงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ72ปีที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บ YouTube ออกมาซึ่งในคลิปนั้นเจ้าตัวย้ำว่าเรื่องจดทะเบียนซ้อนนั้นตนคงไม่โง่ทำแน่ๆเพราะรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีรวมถึงเรื่องการรับเป็นลูกบุญธรรมด้วยเนื่องจากกรณีนี้ฝ่ายภรรยาจะต้องเซ็นยินยอมด้วยนั่นเองจากสาวชาวบ้านที่พัทลุงสู่การเป็นสรุตานนท์ชีวิตเรียบๆของสาวน้อยจากพัทลุงคนนี้เขาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตคณะนิเทศศาสตร์เอกพีอาร์โดยเพื่อนคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเล่าว่าเรศเป็นคนนิสัยดีเรียนเก่งมาเรียนตลอดไม่ค่อยขาดเรียนที่สำคัญความสวยนั้นมีมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งระหว่างเรียนเธอก็ได้เข้าประกวดดาวมหาวิทยาลัยโดยในกลุ่มเพื่อนๆนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าบิ๊กสันได้รับเลี้ยงดูเรศมาตลอดตั้งแต่ตอนอายุ18ปีคือตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนปี1จนกระทั่งขึ้นปีที่3ถึงความแตกแต่กระนั้นเรศก็ไม่ได้ทำตัวโดดเด่นกว่าเพื่อนคนอื่นๆจากนั้นเรศได้เข้าเรียนต่อปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนประสบความสำเร็จซึ่งทั้งสองปริญญาเธอได้รางวัลเป็นทองคำหนักรวมกันถึง30บาทจากบิ๊กสันที่ส่งเสียเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบโทและยังช่วยปูเส้นทางนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เธอได้เข้ามาสัมผัสแวดวงการค้าขายที่ดินจบจนถึงทุกวันนี้เธอใช้ชีวิตร่วมกับบิ๊กสันมานานกว่า13ปีและได้รับมอบให้ใช้นามสกุลสรุตานนท์ชีวิตในกรงทองของบิ๊กสันนั้นไม่ง่ายแหล่งข่าวรายหนึ่งเล่าว่าการพบกันครั้งแรกกลายเป็นรักแรกพบของบิ๊กสันเมื่อได้เห็นเรดบนเวทีการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลทางช่อง7ซึ่งตอนนั้นเรดได้เข้ารอบเป็นอันดับท้ายๆและหลังจากนั้นชีวิตของสาวต่างจังหวัดคนนี้ก็เปลี่ยนไปพอหลังจากนั้นบิ๊กก็รับเลี้ยงดูเรดดังนกน้อยในกรงทองให้เรียนหนังสือให้อยู่ในคอนโดหรูก่อนจะย้ายไปอยู่ร่วมกันในคฤหาสน์สุดหรูและปูทางด้านอาชีพการงานให้